เราจะไปเข้าสายนะครับกับคุณประรองดำรงไทยนะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับคุณผู้ชมท่านอธิบดีสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณเอคุณหญิงครับสวัสดีค่ะครับในมุมของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยตอนนี้ PM 2.5 นี่ถึงจุดวิกฤตยังครับผมขอพูดว่าณขณะนี้เขาอยู่ในระดับที่เกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพทุกสถานีที่มีอยู่ก็แล้วกันนะครับใช้อันนี้เนี่ยกรมควบคุมมลพิษใช้มาตรวัดไหนนะครับก็เราใช้50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะตามข้อแนะนำของ WHO ครับครับล่าสุดเนี่ยได้มีการสั่งหยุดโรงเรียนแล้วตรงนี้กรมควบคุมมลพิษได้เห็นด้วยไหมครับเป็นอำนาจของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่แล้วครับตามพรบ.สาธารณสุขนะครับที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เขตรำคาญนะครับครับนี่ก็เป็นอำนาจท่านครับครับคุณประรองครับเมื่อเช้านี้เนี่ยคุณประรองให้สัมภาษณ์กับคุณสุทธิชัยนะครับซึ่งมีคำหนึ่งออกมาก็คือเรื่องหมอกความชื้นอยากให้อธิบายหน่อยครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นฝุ่นหรือหมอกความชื้นเนี่ยมันแยกอะไรยังไงบ้างครับมันผสมกันนะครับหมอกความชื้นเนื่องจากที่เราได้รับข้อแนะนำหรือข้อชี้แจงจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับบวกกับฝุ่นทั้ง PM 10ทั้งฝุ่นอื่นๆแล้วก็ PM 2.5 อยู่ในนั้นด้วยครับครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของมาตรวัดเนี่ยก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าสังเกตจากคนรอบข้างแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มมีอาการป่วยซึ่งหลายคนนั้นก็สังเกตว่าน่าจะมาจากปัญหาฝุ่นทำให้คนเน็ตเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าตอนนี้เนี่ยปัญหามันถึงขั้นวิกฤตแล้วหรือยังก็ต้องถ้าถามกรมควบคุมมลพิษเราก็บอกว่ามันอยู่ในขั้นที่ต้องเริ่มผลกระทบส่งผลกระทบต่อสุขภาพถ้าถามเรื่องสุขภาพก็ต้องทางกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมอนามัยนะครับท่านก็จะต้องเป็นผู้ตอบเพราะผมไม่ได้เป็นเราไม่มีความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยนะครับมันเราจริงๆเราเป็นคณะทำงานซึ่งแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของงานในที่ของแต่ละกรมที่ท่านดูแลอยู่ครับครับผมท่านอธิบดีครับอย่างตอนนี้เนี่ยหลายคนเริ่มใส่หน้ากากและตัวท่านเองเนี่ยใส่ไหมครับก็ใส่เป็นบางช่วงนะครับใส่เป็นบางช่วงต้องดูว่าค่าฝุ่นในเครื่องวัดคุณภาพอากาศเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องดูสถานที่จะไปด้วยครับอย่างวันนี้นี่ใส่ไหมครับเนี่ยบางคนบอกว่าตื่นมาเห็นเมฆเป็นสีเทาก็เริ่มใส่เลยก็ดีนะครับเพราะว่ากรมอนามัยเขาก็แนะนำว่าถ้ามันเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรบางกรมอนามัยเขาบอกว่าเขาแนะนำให้ใส่นะครับโดยเฉพาะกลุ่ม4กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยคนชราหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเล็กอะครับครับเรื่องสำคัญเนี่ยที่เราตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับซึ่งอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าเรื่องของมาตรฐานฝุ่นของไทยซึ่งตอนนี้ได้ตั้งเอาไว้ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นตัวเลขที่เวลาบอกว่ามันวิกฤตหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยประชาชนรู้สึกว่าเขาได้รับผลกระทบกับสุขภาพของตนเองแล้วของเราเนี่ย50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ว่าของเมืองนอกเนี่ย25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตรงนี้เนี่ยมีแนวความคิดไหมครับว่าไทยเนี่ยควรจะปรับลดลงมาหน่อยนะครับมันอยู่ในมาตรการที่ผ่านครม.จะขออนุญาตนะครับไม่ค่อยสบายครับผ่านครม.เมื่อวันที่1ตุลาคมมาแล้วครับอยู่ในมาตรการของเราอยู่แล้วในการที่จะปรับลดค่ามาตรฐานลงมานะครับครับท่านในพิธีผมถามด้วยความเข้าอกเข้าใจนะครับว่าการทำงานเนี่ยทุกภาคส่วนมันก็ต้องทำงานไปร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ปัญหานี้นะครับครับอย่างที่ผ่านมาที่ท่านพิธีไปให้สัมภาษณ์กับคุณสุทธิชัยเมื่อเช้าเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะทั้งในเรื่องของการบอกว่าเป็นหมอกความชื้นแทนที่จะบอกว่าเป็นฝุ่นเนี่ยอย่างนึงที่กรมควบคุมมลพิษทำได้ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการออกมายอมรับไหมครับว่าปัญหาตอนนี้มันหนักจริงๆนะครับตัวละตัวอีกทีนะยุ่งอะไรนะครับครับท่านตอนนี้เนี่ยที่ไออยู่เนี่ยมีปัญหากับเรื่องของฝุ่นไหมครับเนี่ยอ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมไม่ค่อยสบายเป็นหวัดครับ
ครับผมคือตอนนี้หลายคนก็มีอาการคล้ายๆท่านนะครับผมก็เพิ่งหายป่วยมาซึ่งของผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่ามาจากฝุ่นเพราะว่าปกติจะเข้มแข็งมากตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ป่วยเลยแต่พอเจอช่วงฝุ่นเยอะทีไรเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทันทีทีนี้เนี่ยคำถามที่ถามคือว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยคนวิพากษ์วิจารณ์มากเพราะว่าท่านไปให้สัมภาษณ์กับคุณสุทธิชัยใช่ไหมครับแล้วก็ดูเหมือนว่าสัมภาษณ์ใครนะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นครับผมเมื่อเช้าไม่ได้สัมภาษณ์นะครับเป็นเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับอ๋อเราไลฟ์สดการคุยกันนะในกลุ่มเข้าใจฮะหมายถึงก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วเนื้อหาตรงนี้มันก็ออกมาแล้วก็คนเนี่ยก็รู้สึกว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงปัญหานี้เท่ากับประชาชนคือรู้สึกประชาชนเนี่ยรู้สึกว่ามันวิกฤตแล้วแต่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยพยายามบอกว่าปัญหาเนี่ยมันยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นท่านจะชี้แจงอย่างไรครับเรื่องนี้ผมขออนุญาตไม่ชี้แจงแต่ผมพูดตามหลักที่เรามาตรฐานที่เราได้รับคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกว่าค่ามาตรฐาน50ถ้าจาก50ขึ้นไปถึง90ก็อยู่ในช่วงที่อะไรฮะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถ้า91ขึ้นไปก็มีผลกระทบต่อสุขภาพนั่นคือแล้วก็ตัวเลขขึ้นเท่าไหร่มันก็ต้องอยู่ในกล่องของแต่ละมาตรฐานที่มีอยู่นะครับทีนี้ถ้าถามว่ามันขั้นวิกฤตไหมผมไม่รู้ก็คือเราตอบไม่ได้วิกฤตหรือเปล่าแต่ว่าต้องดูจากค่าที่อ่านได้นะครับแล้วก็เราเองเนี่ยคือผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับครับแล้วก็ผมก็มีครอบครัวและเราเองเราก็มีสุขภาพไม่ต่างกับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราเป็นห่วงสุขภาพไหมผมเป็นห่วงทั้งตัวผมเองแล้วก็ทุกคนครับแล้วที่เรามีหน้าที่เป็นกรมที่ต้องออกมาตรฐานแล้วก็ออกแนวทางปฏิบัติอย่างเงี้ยเราต้องมีความรับผิดชอบตรงนี้ความถูกต้องคืออะไรเราต้องพูดแบบตรงๆเลยนะครับอันนี้สิ่งที่พูดไปกับพูดกับคุณเนี่ยผมก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยแหละครับว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าให้ผมมาวิเคราะห์หลายๆอย่างซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของผมคงวิเคราะห์ไม่ได้นะครับก็พูดได้เฉพาะในส่วนที่ผมรับผิดชอบครับครับผมเข้าใจครับคือตอนนี้เนี่ยแลกเปลี่ยนกันความกังวลนี่ก็คือว่าท่านเนี่ยยึดหลักขององค์การอนามัยโลกหรือว่าสิ่งที่ท่านได้ทำความเข้าใจมาแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่าไอ้หลักตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมาปรับใช้กับสุขภาพของคนที่เกิดขึ้นในสภาพจริงๆตอนนี้ไม่ได้คือบางจุดเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ไม่ได้และมันวิกฤตแล้วอันนี้แลกเปลี่ยนกันครับก็ผมก็พยายามทำตามอะไรมาตรฐานที่มีอยู่นะครับครับถ้าถามว่าวิกฤตไหมนี่มันไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตนะครับมันก็แล้วแต่ว่าถ้าค่ามันสูงเกิน50มันก็อยู่ในช่วงที่มันต้องระวังสุขภาพนะครับก็คือต้องมันเป็นช่วงที่ต้องระวังสุขภาพแล้วก็ตามกฎหมายก็แนะนำให้ใส่แมสปิดหน้าอะไรไปตลอดแค่นั้นเองนะครับแล้วนี่หน้าที่ผมแค่นั้นจริงๆกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ประสานให้หน่วยงานต่างๆทำตามมาตรการที่เราเสนอแนะไปผ่านคณะกรรมการควบคุมมลพิษนะครับครับครับซึ่งเวลาท่านเข้าไปร่วมประชุมเนี่ยก็ไปชี้แจงว่ายังไงครับก็คือว่ามันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตหรือยังไงนะครับผมไม่ได้พูดนะในนั้นเราจะไม่มีการพูดเรื่องแบบนี้ครับฮะหลักใหญ่ใจความจะบอกจะเป็นตามตัวเลขฮะครับครับผมท่านนายกเนี่ยบอกว่าฝุ่นเนี่ยจะมีผลกับหลักๆคือเด็กคนแก่แต่ว่าคนแข็งแรงเนี่ยจะอยู่ได้ท่านคิดว่ายังไงครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้คนที่เป็นวัยทำงานเนี่ยก็เริ่มป่วยแล้วเหมือนกันในมาตรฐานกรมอนามัยก็คือค่าณวันนี้ก็ทางกรมอนามัยก็บอกว่าทั้งสี่กลุ่มเสี่ยงต้องระวังสุขภาพนะครับส่วนคนอื่นๆถ้าเกิน50ก็ต้องปฏิบัติตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาแนะนำครับผมว่ามันทุกอย่างมันก็อยู่ในคำชี้แจงและอยู่ในการรายงานหมดแล้วนะครับครับครับท่านครับไอ้ส่วนของ WHO World Health Organization องค์การอนามัยโลกเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยของไทยเนี่ยใช้50ใช่ไหมครับตัวเลข50ใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้เนี่ยท่านเอามาจากไหนนะครับจาก WHO ใช่ไหมครับการกำหนดเนี่ยมันผ่านกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครับนะครับและเราถึงประกาศออกไป
ซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยเวลาเขาแนะนำเนี่ยเขาก็จะดูว่าบริบทของแต่ละประเทศเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับครับซึ่งของเราเองประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามองว่าตรงนี้มันเหมาะสมบริบทของเราโดยผ่านกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับก็ถึงประกาศออกมาครับครับผมคือเราอาจจะทำงานสื่อนะครับเราก็เลยมีเวลาในการศึกษาในเรื่องตรงนี้นะครับ WHO เนี่ยเข้าใจว่าค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่50แต่ว่าค่าเฉลี่ย1ปีเนี่ยอยู่ที่25ซึ่งมันเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะปรับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสำหรับท่านเนี่ยจุดไหนถึงจะเรียกว่าวิกฤตนะครับเรื่องวิกฤตเนี่ยผมไม่มีความเห็นนะครับแต่ถ้าว่าปรับตัวเลขเนี่ยผมเรียนไป2ครั้งแล้วนะครับว่าอยู่ในมาตรการที่เราเสนอไปแล้วแล้วมันเป็นมาตรการเข้าครม.เมื่อวันที่1ตุลาคมครับเราจะมีการปรับค่ามาตรฐานตรงนี้นะครับมันอยู่ในแผนอยู่แล้วครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับเวลาและบริบทของประเทศไทยเราครับครับผมไอ้ส่วนที่บอกว่าบริบทของประเทศไทยเนี่ยมันขยายความหน่อยได้ไหมครับคือตอนนี้เนี่ยมันใช้มาตรฐานเดียวกันกับหลายๆประเทศได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันนะครับฮะผมบอกว่าเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยยกตัวอย่างประเทศไทยเราใช้รถยนต์นี้บางทีอายุมากกว่า 20-30 ปีครับเรามีความจำเป็นเพราะประเทศเราผู้มีรายได้ในระดับปานกลางกับระดับที่ยังน้อยอยู่ก็ยังเยอะอยู่เพราะนั้นประชาชนก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อรถใหม่ได้เขาก็ต้องใช้รถที่อายุนานๆแล้วนะครับเพื่อประกอบทำมาหาชีพทีนี้รถยิ่งเก่าสภาพมันก็ยิ่งเสื่อมโทรมลงไปแม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาครับครับค่าฝุ่นมันก็เข้มข้นขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ดูเพื่อไม่เกินมาตรฐานค่าความเข้มข้นของควันรถที่ออกมานะครับโดยมีกฎหมายของพรบการจราจรและกฎหมายขนส่งกำกับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่หลายประเทศในที่เขาเจริญแล้วนะครับหลายๆประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้รถเก่าขนาดนี้และบางทีอย่างบางประเทศที่เขาส่งเครื่องยนต์เก่าที่เป็นเซคันด์แฮนด์ก็ส่งมาที่เมืองไทยครับและเมืองไทยเองเราก็มีความจำเป็นเพราะว่าด้วยบริบทของความเป็นประเทศไทยรายได้ของคนในประเทศไทยบางทีอาจจะต้องใช้ตัวเครื่องยนต์เก่าเพื่อมาเครื่องยนต์เก่าจากต่างประเทศนะครับเพื่อมาใส่ในบ้านเราในการเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าที่ผมบอกว่ามันเหมาะกับบริบทของประเทศไทยครับเพราะซึ่งแล้วก็ประกอบกับบ้านเราเนี่ยในเรื่องของการจราจรหรือการขนส่งสาธารณะเนี่ยเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่เรียบร้อยถูกไหมครับครับวันนี้การสร้างรถไฟฟ้าก็ยังไม่ครบทั้งหมดก็ทำให้ประชาชนซึ่งยังไม่สามารถที่จะใช้รถสาธารณะได้ทั้งหมดเพราะประชาชนบางคนก็อยู่ห่างไกลนะครับรถไฟฟ้าก็ยังไปไม่ถึงรถขสมกบางทีก็อาจจะยังไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะบางจุดอาจจะเข้าไม่ถึงครับซึ่งมันจะต่างกับทางต่างประเทศหลายประเทศซึ่งเขาเดินจากบ้านเขาก็ขึ้นรถไฟฟ้าได้แล้วเพราะนั้นการที่ใช้รถสาธารณะหรือรถไฟฟ้าก็หมายถึงว่าลดปริมาณรถจนส่วนตัวลงแต่ประเทศไทยเรายังทำไม่ได้ครับถามว่าเมื่อไหร่จะครบสมบูรณ์ก็ต้องเมื่อให้รถการขนส่งสาธารณะมันสมบูรณ์เราก็คงรออีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3ปีโดยประมาณนะครับรถไฟฟ้าก็จะอาจจะเสร็จครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องรอเมื่อขยายส่วนไปอีกเพราะนั้นผมนึกบอกว่าบริบทของประเทศไทยเรายังไม่พร้อมครับเพราะนั้นการที่ขนส่งสาธารณะยังไม่พร้อมเราจะไปห้ามประชาชนไม่ใช้รถส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่มันก็ยังไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมครับแต่เมื่อไหร่ที่ประเทศเราเนี่ยจริงๆแล้วก็เร่งพัฒนาในเรื่องการขนส่งมวลชนอยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่เสร็จและทุกอย่างสมบูรณ์เมื่อนั้นแหละถ้าคนไทยเรายังไม่ลดการใช้รถยนต์อยู่อันนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวทางที่เราต้องหาวิธีการวันนี้บริบทของเรามันยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับยังหลายคนเราก็พยายามบอกเชิญชวนนะมานั่งรถขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ากันไปทำงานกันครับบางท่านก็ยังทำไม่ได้เพราะเรื่องครอบครัวเรื่องการเดินทางซึ่งออกจากบ้านก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
ครับท่านผมเสนออย่างนี้ครับท่านคือผมว่าหลายคนเข้าใจว่าปัญหาเนี้ยอย่างที่บอกเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ต้องใช้หลายฝ่ายในการทำงานรวมทั้งประชาชนเองเนี่ยก็ต้องปรับพฤติกรรมบางอย่างด้วยแต่ถึงจุดนี้เนี่ยเวลาสมมติว่าทำงานที่เจอกับปัญหาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนทุกภาคส่วนต้องทำงานร่วมกันทีนี้เนี่ยท่านมาจากกรมควบคุมมลพิษซึ่งเวลาเข้าไปอยู่ในบทบาทการทำงานร่วมกับภาคอื่นเนี่ยคนและสังคมอาจจะคาดหวังว่าท่านเนี่ยจะต้องปกป้องเรื่องนี้สูงที่สุดเรียกว่ามีท่าทีที่ชัดเจนในการพยายามบอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่และวิกฤตแล้วมากที่สุดซึ่งตรงนี้อาจจะนำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าเอ๊ะทำไมท่านดูว่าไม่ยอมยกระดับเรื่องนี้หรือว่ามีท่าทีแข็งขันเพื่อจะผลักดันภารกิจนี้ให้มันเดินหน้าไปเพื่อให้คนอื่นเนี่ยฟังท่านแล้วก็ทำงานลุล่วงให้ได้เร็วที่สุดนะครับเอ๊ะแต่ว่าหลายสื่อหลายกระแสก็บอกว่าที่เราเสนอมาตรการไปนี้ก็มีความเหมาะสมครับหลายสื่อหลายกระแสก็บอกว่าท่านทำไปเถอะอย่างเงี้ยดีแล้วเหมาะสมในคณะขนาดนี้ครับหลายสื่อหลายกระแสก็บอกว่าท่านยังทำน้อยไปอยู่มันก็มีความแตกต่างกันเพราะนั้นคน67ล้านคนนะครับผมคงไม่สามารถไปทำทั้งหมดได้แต่ว่าณวันนี้ผมอีก8เดือนเกษียณนะครับครับเมื่อคืนตี 1มันก่อนก็4-5ทุ่มทุกวันก็คอยเฝ้าดูเหตุการณ์คอยเฝ้าดูสถานการณ์มลพิษในขณะเดียวกันก็พยายามคิดมาตรการคิดแนวทางต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำไปทุกวันนี้ผมทำเพื่อผมบอกตรงๆผมทำเพื่อ1เพื่อเพื่อนในประเทศไทยอย่างเงี้ยและ2นี่มันเป็นหน้าที่ของผมที่รับเงินเดือนมาและเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเราต้องทำให้องค์กรเนี่ยเป็นที่เชื่อถือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำนี้แล้วผมไม่ได้ทำแล้วคิดขึ้นเองมันเกิดจากเอาพวกผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันคิดก็คือทุกกรมที่เกี่ยวข้องผมไม่ได้มีอำนาจไปสั่งกรมต่างๆได้แต่ผมขอความร่วมมือขอการประสานผมไม่สามารถไปสั่งอะไรต่ออะไรได้เลยนะครับเพราะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็มีหน้าที่แค่ประสานงานออกแนวทางออกมาตรการและขอให้หน่วยงานต่างๆไปปฏิบัติโดยใช้กลไกของกรรมการควบคุมมลพิษใช้กลไกของกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและใช้กลไกของคณะรัฐมนตรีเป็นใช้บังคับเพราะนั้นบริบทต่างๆที่ทำเนี่ยบนพื้นฐานของผู้รับผิดชอบทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยกันทำผมเหมือนผู้ประสานงานเป็นฝ่ายเลขาฉะนั้นแน่นอนความคาดหวังของคนก็ต้องมีแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าการทำงานการออกแนวทางต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ออกด้วยตัวกรมเพราะมันมีกรรมการควบคุมมลพิษกำกับอยู่มีกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดูแลอยู่และสุดท้ายก็มีคณะรัฐมนตรีดูแลในภาพรวมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในบทบาทนี้แต่ว่าใช่ว่าเราจะปล่อยปละละเลยนะครับผมพรุ่งนี้ผมก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานเพราะผมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้ปล่อยมลพิษถ้าผมขับรถแล้วผมก็ทำงานนี่ผมเพิ่งจะออกจากที่ทำงานนะครับแล้วผมก็มาแต่6 โมงเช้า7 โมงเช้าผมก็ทุ่มเทให้กับงานนะครับขอบคุณมากครับก็คิดว่าผมดีที่สุดทำคือผมที่ทำดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนในตำแหน่งของผมแล้วครับครับผมท่านเรียนตามตรงนะครับถ้าเกิดพิจารณาจากทุกอย่างเนี่ยอย่างที่ท่านบอกคือหน่วยงานมันก็ต้องทำงานกันไปด้วยแล้วบริบทเรื่องของอย่างที่ท่านบอกว่ารถยนต์ของในประเทศไทยเนี่ยก็มีรถยนต์เก่าเยอะแล้วก็ 2-3 ปีนี้ก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยเร่งสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารถใต้ดินต่างๆเยอะอย่างนี้แปลว่าเหมือนว่าต้องทำใจไปก่อนเลยไหมครับว่าช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ต้องสูดอากาศสกปรกกว่าประเทศอื่นๆไปสักระยะนะครับผมว่าไม่น่าใช่นะครับคืออย่าลืมว่าเรากำลังทำมาตรการต่างๆขึ้นมาเพื่อปกป้องให้ประเทศไทยโดยว่าช่วงนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยให้พ้นภาวะที่มันมีอะไรฝุ่น PM2.5 นี่มันเกินมาตรฐานอยู่นะครับทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีกรอบระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวแล้วถามว่าช่วง 2-3 ปีในขณะที่รถไฟฟ้ากำลังจะเสร็จเนี่ยทุกหน่วยก็เร่งกันทำดังนั้นอยากจะเรียนว่า
สิ่งที่ทำมาทั้งหมด1ปีที่ผ่านมาที่เราเจอจนไฟในปีที่แล้วเราก็มาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นถอดบทเรียนในการที่พัฒนาแล้วก็ค่ามาตรฐานวันนี้ค่าฝุ่นละอองวันนี้ในแต่ละเดือนของปีที่แล้วกับปีนี้มันลดลงไปนะครับจากสถิติก็คือพฤศจิกายนปี61กับปี62เนี่ยค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานลดลงเดือนธันวาคมนะฮะจากที่มันเคยเกินมาตรฐานอยู่14วันพอธันวาคมที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ยมันลดลงเหลือ7วันและเดือนนี้คือมกราคมปีที่แล้วมันเกินมาตรฐานอยู่23วันใน1เดือนวันนี้เพิ่ง10วันนี่วันที่21ละครับผมเรียนก่อนว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถ้าหากว่าถ้าภาครัฐนิ่งเฉยหรือไม่ทำอะไรหรือไม่อะไรถ้าปล่อยให้สังคมปล่อยให้ประชาชนต้องทนอย่างเงี้ยเราคงไม่สามารถทำให้ค่าอะไรมาเกินมาตรฐานมันลดลงได้แบบตัวเลขแบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าปีนี้อากาศก็ค่อนข้างไม่เป็นใจก็เรียกอากาศปิดนะครับแล้วก็อากาศลมมันอ่อนกำลังลงมากและในทางตรงกันข้ามรถยนต์ก็เพิ่มมากขึ้นรถยนต์ก็เก่าลงแต่ว่าทำไมค่าฝุ่นมันต่ำลงจากปีที่แล้วมาทุกเดือนเลยซึ่งข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลในเชิงสถิติที่ทางหน่วยงานเราทำขึ้นมาครับเราเก็บข้อมูลจากปีแล้วกับปีนี้เทียบกันแล้วผมมั่นใจว่าถ้าเราทำอย่างนี้เราจะพยายามที่จะลดปริมาณมลพิษลงเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความร่วมมือทุกคนต้องช่วยกันครับนะครับลดปริมาณรถยนต์ส่วนตัวลงใช้รถยนต์สาธารณะมากขึ้นและรถท่านเองเนี่ยนะครับท่านต้องช่วยไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันอย่าปล่อยให้ควันน้ำมันออกมาเยอะเพราะทุกครั้งที่ผมไปตรวจเสาร์อาทิตย์กับทางตำรวจกับทางขนส่งเนี่ยรถเจอคันไหนที่รถเก่าๆค่าควันน้ำเขาก็จะเกินมาตรฐานทุกทีครับนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องช่วยกันนะครับภาครัฐเองก็คงเป็นออกแนวทางแล้วก็บอกไกด์ไลน์บอกมาตรการต่างๆภาคประชาชนก็ต้องช่วยกันทำนะครับผมว่าอันเนี้ยไม่แต่ท่านเองอะยังท่านพิธีกรท่านมาที่ทำงานยังไงครับขับรถมานั่งรถไฟฟ้ามาท่านตอบช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับผมท่านมาทุกวันเนี่ยผมขับรถแล้วก็ไปต่อ Airport Link แล้วก็ต่อ BTS มาครับโอ้นี่น่าชื่นชมขอบคุณครับอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยได้นะคนทุกคนเป็นอย่างนี้แบบท่านได้อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดปริมาณรถยนต์ลงแล้วก็ใช้สาธารณะมากขึ้นครับครับท่านจะแนะนำคือโอเคชัดเจนและเรื่องการพยายามใช้รถสาธารณะเนี่ยนะครับแต่ส่วนของการป้องกันเนี่ยท่านแนะนำไหมว่าถึงเวลาต้องใส่หน้ากากกันแล้วทุกคนการแนะนำเรื่องนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเวลาผมพูดก็ต้องยืมเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขมาบอกว่าถ้าท่านตื่นมาถ้าเปิดแอปพลิเคชันครับเอาของแอร์โฟไทยกับของกทมเปิดมาปุ๊บเอาแล้ววันนี้ที่บ้านท่านอยู่ว่ามันเกินมาตรฐานไหมเกิน50มั้งถ้ามันเกินไปสีส้มกระทรวงสาธารณสุขเขาแนะนำว่าให้ป้องกันนะครับใส่หน้ากากออกจากบ้านก็นั่นคือหลักทั่วๆไปนะครับก็คือเขาก็พยายามบอกว่าขนาดนี้มันถึงเวลาต้องใส่หน้ากากนะครับก็จะมีบางท่านที่ไม่สวมไม่ใส่แล้วเราก็บอกว่าถ้าไม่สวมใส่นี่นะฮะมันก็จะเป็นอันตรายในระดับหนึ่งนะครับครับแน่นอนนะครับการที่คือเราเทียบสองอย่างอากาศที่บริสุทธิ์กับอากาศที่มันมีมลภาวะอยู่มันยังไงมันก็ต่างกันครับถูกไหมฮะแล้วถามว่ามลภาวะมันก็คือมาจากเนี่ยแหล่งกำเนิดมลพิษก็คือภาคการขนส่งในกว่า 72.5% ครับวันนี้ถ้ายังมีรถยนต์วิ่งในกรุงเทพอยู่มันก็เกิดขึ้นนะครับครับครับผมขอบคุณท่านมากนะครับก็กำลังเดินทางกลับบ้านใช่ไหมครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเห็นมาสักครู่ยังอายอยู่ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม